สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับไฟล์ของ D781 นะครับเป็นผมจะทดสอบตัว ISO นะครับผมมาดูนะครับว่ากล้องตัวนี้จะเป็นอย่างไรกับเลนส์คิดนะครับ18x5ชมกันครับอันนี้นะครับจะเป็นไฟล์นะครับเป็นรอนะครับถึงเขาจะรอนะครับผมมาดูไฟล์นะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ผมเทสนะครับตั้งแต่ ISO 100นะครับแต่ซูมที่105แล้วก็ผมจะเปิด F ให้กว้างที่สุดนะครับโดยตัวที่105นะครับเป็น F5.6 นะครับผมมาเซตสปีดชัตเตอร์นาน 2.5 วินาทีดูไปว่าน้อยสเปนครับครับน้อยสแทบไม่เห็นเลยครับใครดูดีๆความคมชัดก็ยังมีอยู่นะครับสามารถเห็นรอยได้ชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่ผมเทสให้ดูนะครับตัวนี้นะครับซึ่งรายละเอียดก็เห็นได้ชัดเจนครับเรามาดูวันต่อไปนะครับอันนี้เป็นที่ ISO 100เหมือนกันครับลดสปีดมาปรับจำนวนหน่อยครับก็เหมือนกันครับนี่เป็น ISO 100นะครับมาดูกันว่ามันจะมีน้อยเฉยแค่ไหนนะครับก็น้อยเริ่มเห็นแล้วนะครับปักซูมเข้าไปดีๆนะครับปักซูมเข้าไปเพิ่มครับเป็นสีหนึ่งครับน้อยก็เริ่มเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่บุฟไฟเข้าไป800ยังชิวๆครับไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับอันเก็บรายละเอียดโทนก็ยังเห็นตัวอักษรตรงนี้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นปากกาข้างนี้นะครับนะครับยังเห็นชัดเจนนะครับเมื่อเราเทียบอันนี้เป็น ISO 1006นะครับมาดูก่อนว่าจะเป็นยังไงผมซูมเข้าไปนะครับเริ่มเห็น noise แทบไม่ต่างกับตัว ISO 800นะครับจันดูทั่วไปถือว่าเยี่ยมครับจะเป็น ISO 3.2 นะครับ noise ก็ครับผมแล้วแทบไม่ได้ต่างมากนะครับดูตัวต่อไปนะครับนี่เป็น ISO 4.4 นะครับ noise เริ่มจะเห็นไม่ชัดเจนนะครับอากาศยิ่งไม่สูงนะครับเริ่มเห็นเป็นเม็ดแล้วนะครับตรงนี้นะครับ ISO ตัวนี้นะครับอัพขึ้นไปได้ถึง 25,600 นะครับผมเปิดให้ดูนะครับก็นี่ผมเปิดกล้องครับปรับไปที่โหมด M ผมเปิด High View นะครับโซนครับจะปรับไปที่สูงตามตัวนี้นะครับปรับแบบของเขาปรับได้สูงสุด 1,400 นะครับผมเอาสามารถเพิ่มเป็นหายนะครับได้สูงสุด 1,200 ครับหรือว่า 2,600 ครับซึ่งถือว่าเหลือเฟือมากๆเลยนะครับสำหรับการถ่ายรูปนะครับแต่ก็ต้องมาดูฝากันอีกทีนะว่าจะเป็นยังไงชมกันต่อครับISO 10,000 นะครับ 10,159 นะครับก็ noise ก็เห็นได้ชัดเจนครับอันนี้เป็น ISO 12,800 นะครับก็ตามระเบียบครับ noise ก็เพิ่มขึ้นเดินครับอันนี้เป็น ISO สูงสุดนะครับของตัว Nikon D10,000 นะครับเรามาดูหน่อยกันชัดๆนะครับเห็นเป็นเม็ดเป็นดวงเลยครับโดยรวมแล้วนะครับตัวนี้จากการถ่ายนาฬิกานะครับก็สามารถได้ไISOขึ้นไปถึง3,200สบายๆนะครับแต่ถ้า6,400ก็ noise เริ่ม
ถ้าไม่ซูมนะครับ noise เริ่มมาเห็นแบบชัดเจนมากเลยครับเรามาดูกันต่อนะครับอันนี้เป็นที่แสงค่อนข้างมืดนะครับอันนี้เป็น ISO 3002นะครับการเก็บรายละเอียดดีเทลก็ noise จอดรับได้ครับสบายอันนี้เป็น Spectator 1V นะครับซึ่งผมวางกับพื้นไว้ก็โอเคแล้วผมก็ปรับ F-stop ให้มันกว้างในสุดเท่าที่ผมจะทำได้ครับเป็น ISO 100นะครับล่าสปีด85V นะครับผมข้ามไปในการไม่น่ามีอะไรนะครับอันนี้ ISO 1600นะครับก็เรามาดูนะครับว่าห้องหนังจะเป็นยังไงก็มืดนะครับถึงแม้เราจะรับสปีดชัตเตอร์แต่มันเป็นที่มืดไงก็มืดครับน้อยก็เริ่มเห็นเจือจางนะครับมี ISO 3002นะครับมาเทียบกันปั๊บเทียบกันนะครับก็น้อยก็ค่อนข้างรับได้ครับทั้งสองตัวนี่ ISO 6400นะครับ Noise Alarm เห็นชัดเจนนะครับตามเมื่อเปรียบเทียบนะครับกับ3002นะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ครับต่อไปนะครับเรามาดูกันที่ JPEG ไฟล์นะครับโดยจะเปิด Noise Reduction ไว้นะครับอันนี้ISO 100นะครับผมขอข้ามไปเนื่องจากกล้องส่วนใหญ่ก็ผ่านแล้วนะครับผมขอข้ามไป3002เลยนะครับนี่หัวข้อตัว develop นะครับอันนี้ไฟล์ชื่อตัว JPEG นะครับ noise ก็พอมีให้เห็นบ้างนะครับเกียร์ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่จะสีค่อนข้างโอเคนะครับนี่เป็น ISO 6400นะครับก็ noise ก็มีเป็นปกตินะครับคล้ายๆกับตัว raw file นะครับมาดูกันที่นี่6400นะเหมือนกันนะครับ11,000ครับก็ noise ถ้ามองแบบแมสซูมนะครับก็ค่อนข้างมีตัวเป็นเมทแล้วนะครับนี่เป็น12,800นะครับไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เรามาดูกันที่25,600กันครับก็น้อยก็มีนะครับแต่ก็พอรับได้ครับสำหรับ25,600มาดูตรงนี้ต่อนะครับนี่ผมก็ข้ามขอไป32เลยเหมือนกันครับฟับก็น้อยก็ผมใช้คำว่าปกติดีกว่าไม่ได้เลวร้ายสามารถอัพเฟซอัพทวิตเตอร์หรือว่าแม้แต่อัพขึ้นเว็บสบายๆครับค่าเป็น12,000เลยนะครับฟับโหลดดิ้งก็เมทน้อยเห็นครับแต่ก็แทบก็ไม่เห็นข้างหลังครับนี่สุดจะเป็น25,600เห็นเป็นสีม่วงนะครับ noise บานครับแต่ก็โดยปกติก็ถือว่ารับได้ครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับสามารถติดตามผมได้ที่ Twitter นะครับ @narrative2542 นะครับหรือว่าแฟนเพจ first box นะครับแล้วก็ rabbit mobile นะครับ .wordpress.com หรือจะเข้าไปที่ด้านล่างข้างใต้ก็ได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ Thank you.